ัสดีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอเตอร์มอลที่คิดถึงทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะนิ้งก็มาพร้อมกับ New Arrival รถเข้าใหม่ประจำวันที่สุดฮอตมากๆท่านไหนนะคะที่กำลังหารถสปอร์ตนะคะแต่แบบ4ประตูใส่ของได้นะคะไปไหนก็คล่องตัวนะคะแต่มีชุดแต่งแบบสปอร์ตและออปชั่นเทพๆนะคะก็ต้องดูรีวิวนี้ของเน็งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเน็งมานำเสนอ CLA 250 AMG ตัวท็อปค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเขาเป็นโฉมเฟซลิฟต์แล้วนะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเดียวกับบนโชว์รูมเพราะฉะนั้นรูปร่างนะโฉบเฉี่ยวทันสมัยล้ำสมัยแน่นอนนะวันนี้นี่ก็จะพาทุกท่านมาเจาะลึกอีกด้วยว่าในส่วนของ facelift เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างไปกว่าตอนก่อน facelift บ้างเผื่อท่านไหนที่กำลังหาอยู่เนี่ยนะคะก็จะได้ดูออกทะลุโป่งเหมือนเป็นพ่อค้ารถเลยทีเดียวค่ะอย่างนั้นก็ขอเชิญทุกท่านมาชมไลฟ์สดรีวิวของเน็งกันเลยนะคะเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยค่ะสำหรับ CLA 250คันนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเส้นสายเนี่ยมีความโฉบเฉี่ยวจริงๆค่ะตั้งแต่ด้านหน้านะคะไปจนถึงด้านหลังนะคะจะเห็นว่าเส้นสายเนี่ยมีความเฉวียวเฉี่ยวมากๆนะคะคล้ายคลึงกับตัว CLS เลยทีเดียวเพราะว่า CLA เนี่ยเขาเป็นรถในตระกูลสปอร์ตคูปเป็นพี่น้องของ CLS นั่นเองนะคะแล้วในการออกแบบ CLA เนี่ยบอกเลยว่าหัวหน้าทีมออกแบบของเบนซ์เนี่ยเขาอยากออกแบบรถที่มองแล้วต้องเหลียวหลังซึ่ง CLA คันนี้เนี่ยทำได้ดีตามนั้นจริงๆเลยนะคะในส่วนของชุดแต่ง AMG รอบคันเนี่ยมีทั้งกันชนหน้ากันชนหลังนะคะในส่วนของกันชนหลังก็จะดูสวยงามสปอร์ตประมาณนี้มีปลายท่อพรีเมียมออกมาจากกันชนทั้งสองฝั่งอีกด้วยสอดรับกันเป็นอย่างดีนะคะกับฝากระโปรงด้านหลังนะคะที่มีเส้นสายที่อ่อนช้อยด้านหลังใส่ของได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าตอบรับวิถีชีวิตของไลฟ์สไตล์หลายๆแบบค่ะไล่มาทางด้านหน้านะคะเราก็จะเห็นความงามของล้อแม็ก AMG ขอบ18นิ้ว4 2 โทนที่มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก Mercedes-Benz และจานเบรกขนาดใหญ่ค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะกันชนหน้า AMG ก็มีความสปอร์ตสวยงามนะคะแล้วเราจะสังเกตนะคะจุดสังเกตที่เป็น Minor Change ที่ได้ง่ายที่สุดเลยคือในส่วนของกันชนหน้าที่จะมีการออกแบบนะคะให้มีลิ้นหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นนึงนะคะดูแบบหลายชั้นสลับซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนั้นตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยตัวเฟซลิฟต์ยังมีความโฉบเฉี่ยวอีกด้วยนะคะคันนี้เนี่ยนะคะด้านบนเนี่ยของไฟหน้าเนี่ยมีการตกแต่งด้วยไฟเบอร์ออปติกนะคะแล้วก็เป็นไฟหน้าตัวท็อปด้านในเนี่ยเป็นสีดำประดับด้วยโครเมียมดูหรูหราฟู่ฟ้าสุดๆนะคะนอกเหนือจากนั้นในส่วนของหลังคาด้านบนนะคะยังเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟซึ่งเป็นหลังคาแก้วเต็มบานอีกด้วยนะคะเป็นสีดำกลืนไปกับตัวรถดูสวยงามมีระดับมากๆค่ะตอนนี้ท่านไหนมีคำถามอะไรนะคะก็เชิญถามกันเข้ามาในเพจได้เลยนะคะนี่จะคอยอ่านคอมเมนต์ของท่านแล้วก็คอยตอบคำถามให้นะคะเปิดตัวรถนะคะเข้ามาดูกันดีกว่านะคะโอ้โหภายในนะคะสวยงามมากๆทั้งในเรื่องของรูปทรงของตัวเบาะนะคะที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะรูปทรงเนี่ยสปอร์ตมากๆนะคะทั้งหัวหมอนทั้งตัวเบาะมีการประดับตกแต่งนะคะด้วยได้สีแดงทั้งคันแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังอัลคันทารานะคะหรือหนังกลับแบบสปอร์ตที่ใช้ในรถซูเปอร์คาร์นั่นเองนอกจากนั้นค่ะแผงประตูนะคะก็เป็นการประดับตกแต่งด้วยหนังอัลคันทาราเย็บได้แดงเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เรามาสตาร์ทกันดีกว่านะคะเราก็จะเหยียบเบรกนะคะซึ่งแป้นเบรกแป้นคันเร่งของเราเนี่ยก็เป็นแป้นโครเมียมแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะเผยให้เห็นเลขกิโลที่น้อยมากๆนะคะเพียงแค่ 30,000 นะคะกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ 36,000 กิโลเท่านั้นค่ะสภาพรถทั้งคันเนี้ยถึงเหมือนกับป้ายแดงเลยเข้ามาเนี่ยยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะแล้วเบาะเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยมีความใหม่มากๆในขณะที่ราคาของเขาเนี่ยซอฟมากเพียงแค่ 1.79 ล้านบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะคะเข้ามานะคะภายในรถพร้อมกับเน็งเลยดีกว่านะคะไหนขอดูคอมเมนต์สักนิดนึงนะคะวันนี้มีใครที่คุณภัยรัตน์แชร์แล้วขอบพระคุณค่ะคุณสุรเดชเป็นท็อปแฟนของเรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้มาเปิดหลังคากันสักนิดนึงดีกว่าค่ะเปิดชั้นผ้าออกก็จะเผยให้เห็นหลังคาแก้วขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เปิดหลังคาแก้วออกไปอีกชั้นนึงนะคะก็จะมีความโล่งโปร่งสบายมากขึ้นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะมาดูภายในตัวรถนะคะการตกแต่งต่างๆเนี่ยล้ำสมัยมากๆนะคะให้ทุกท่านลองดูภายในกันก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยอลูมิเนียมทริมไลท์บรัชอลูมิเนียมนะคะดูมีเท็กซ์เจอร์
ตัวกรอบแอร์เนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีการตกแต่งแบบซีๆนะคะมีโครเมียมรอบๆนะคะในส่วนของแอร์นะคะก็จะมีโหมดการปรับอุณหภูมิได้2ฝั่ง Luxury Climate Control นะคะมีช่องเก็บของที่สวยงามนะคะใหม่เอี่ยมอ่องมากมายนะคะในนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตแบบ USB อีกด้วยนะคะเรียกว่าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะลืมบอกไปเลยว่าจุดเด่นเนี่ยของภายในของ AMG นะคะก็คือพวงมาลัย AMG นั่นเองพวงมาลัย AMG น่ะหลายเจเนเรชันแล้วนะคะจุดเด่นของเขาคือการมีท้ายตัดอยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่มีลักษณะอ้วนๆป้อมๆดูน่ารักนิดนึงแล้วก็เป็น3ก้านแบบโครเมียมนะคะเราเห็นที่ตัวเบาะนะคะมีการเย็บได้แดงนะคะที่ตัวพวงมาลัยก็เช่นกันจะมีการเย็บได้แดงอยู่ด้านในเป็นดีเทลแล้วก็ตรงมือจับเนี่ยจะมีรูเพื่อเพิ่มกริปนะคะหรือเพิ่ม F ก็คือ friction เนี่ยเวลาที่เราขับให้จับพวงมาลัยได้อย่างแนบสนิทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญท่านไหนที่ชอบการขับฟีลลิ่งแบบสปอร์ตสามารถที่จะทริปโทนิกชิปเกียร์เองนะคะลบบวกเกียร์นะคะโดยปุ่มที่อยู่หลังพวงมาลัยได้เลยแล้วในส่วนของฟังก์ชันการเข้าเกียร์ PRND เนี่ยก็คือสามารถที่จะปรับหลังพวงมาลัยแบบนี้ได้เลยนะคะเรียกว่าเราสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยเลยนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยที่ Mercedes-Benz เนี่ยคิดมาเป็นอย่างดีแล้วด้วยค่ะจุดเด่นนะคะอีกจุดหนึ่งของความเป็น CLA คือท่านสามารถขับรถที่มีรูปทรงสุดแสนสปอร์ตสวยงามล้ำสมัยแบบนี้ในขณะที่ไม่ต้องมีแค่2ประตูเพราะเข้ามาถึง4ประตู5ที่นั่งด้วยกันนะคะพาทุกท่านเนี่ยไปดูข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีความนั่งสบายขนาดไหนแล้วก็มีความหรูหราสปอร์ตขนาดไหนนะคะเปิดประตูออกมาเนี่ยให้ดูนิดนึงนะคะว่าCLA เนี่ยหรือ CLS ก็ตามนะคะจะเป็นกระจกเปลือยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นรถคูปให้ความรู้สึกที่สปอร์ตแล้วก็เพรียวบางมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถนั่งได้ถึง3คนในเวลาเดียวกันท่านไหนมีของอะไรต่างๆขึ้นมาบนรถนะคะก็เหวี่ยงมาเหวี่ยงมาวางมาด้านหลังได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะมีที่วางแขนนะคะสบายสบายอีกจุดหนึ่งตรงนี้ได้อีกด้วยนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยมีประโยชน์มากๆค่ะคือฟังก์ชันของการพับเบาะแบบ60-40แบบนี้นะคะเมื่อเรากดปุ่มพับเบาะอย่างง่ายดายจากภายในห้องโดยสารสามารถใส่ของยาวๆนะคะเรียกว่ามองไปเนี่ยไกลมากท้ายรถมาจนถึงหลังเบาะของคนขับไม่ว่าจะเป็นถุงกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินห้างหรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการหาเงินประกอบอาชีพทั้งหลายสามารถที่จะใส่ได้หมดนะคะเรียกว่าCLA เนี่ยเคยขายคุณหมอฟันมาแล้วเนี่ยเอาไว้เก็บอุปกรณ์ทำฟันก็ยังได้นะคะมีได้เนี่ยหลากหลายอาชีพด้วยกันเลยนะเพราะว่าเขามีความสปอร์ตมีความหรูหราแล้วก็เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ใช้สอยในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับ CLA 250MG Facelift คันนี้นะคะเราขายเพียงแค่ 1.79 ล้านบาทเท่านั้นกับเลขใหม่แค่ 36,000 กิโลใหม่มากเหมือนรถใหม่เลยทีเดียวนะคะนี่จะขออนุญาตนะคะหยิบแฟ้มประวัตินะคะมาให้ทุกท่านดูกันสักนิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องของแฟ้มประวัตินะคะเบนซ์มอเตอร์มอลของเราเนี่ยกล้าพูดเลยนะว่าเราไม่แพ้ใครในโลกล่าค่ะเพราะเราเนี่ยมีมาตรฐานคุณภาพนะคะ ISO 9001:2015แห่งเดียวในไทยที่ครอบคลุมไปถึงศูนย์บริการ Mercedes-Benz ครบวงจรของเรานะคะเราถึงได้มีการตรวจสอบนะคะอย่างเข้มงวดทุกคันนะคะทั้งในเรื่องของรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วม 100% นะคะทั้งในเรื่องของประวัติเซอร์วิสประวัติทะเบียนต่างๆก็ขอให้ท่านสบายใจได้ค่ะคุณเรบอกสวยจะทันจองไหมสิ้นเดือนนะคะถ้าจองจองได้เลยนะไม่ต้องรอสิ้นเดือนนะคะนะคะวันนี้นะคะก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากๆทุกๆไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ตอบเข้ามาให้กันนะคะท่านไหนที่ชอบก็สอบถามได้ค่ะ092-924-5641นะคะวันนี้ขอไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ